สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมี่กาลาเกอร์เห็นเจเกนคลับในตัวของสลัดหลังเกมเดือดที่เฉือนชนะเชลซีลิเวอร์พูลกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากเฉือนชนะเชลซี 2-1 ในเกมที่แอนฟิลด์แม้จะมีเกมที่อึดอัดและเต็มไปด้วยความกดดันสำหรับลิเวอร์พูลที่ต้องเผชิญหน้ากับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วง10นัดติดต่อกันหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเคอร์ติจอนทำให้ลิเวอร์พูลคว้า3คะแนนสำคัญได้ในบ้านสำเร็จชัยชนะครั้งนี้ทำให้อาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวฮอลแลนด์พาทีมเก็บชัยชนะ10นัดจาก11เกมถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในถิ่นเมอร์ซีไซด์อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดการเข้ามาแทนที่เจเกนคลับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่สล็อตก็ทำได้อย่างน่าประทับใจจนถึงตอนนี้กุนซือชาวดัตประสบความสำเร็จในการสร้างทีมด้วยสไตล์การเล่นของตัวเองและไม่พยายามเรียนแบบเจอเก้งครับแต่หลังจากชัยชนะเหนือเชลซีเจมี่กาลาเกอร์อดีตประกันหลังลิเวอร์พูลอ้างว่าเขาเห็นบางอย่างในตัวของสล็อตที่เริ่มคล้ายกับเจอเก้งครับแล้วสล็อตออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงอดีตกุนซือเฟยนูร์ดเริ่มต้นดีกว่าผู้จัดการทีมคนใดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลในเกมพบกับเชลซีสล็อตแสดงเห็นว่าเขาใส่ใจกับชัยชนะมากแค่ไหนเจมี่กาลาเกอร์บอกว่าเขาเห็นสล็อตแสดงอารมณ์ร่วมข้างสนามแบบที่เจอเก้งครับน่าจะภาคภูมิใจเขาไม่ได้แสดงอารมณ์มากเท่ากับเจเกนคลับแต่เขาก็อินกับเกมในวันนี้เจมี่กาลาเกอร์กล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสบรรยากาศแบบแอนฟิลด์และลิเวอร์พูลก็อยู่ภายใต้ความกดดันคุณเห็นปฏิกิริยาของเขาไหมตอนที่นูนเยสโดนตัดสินทำฟาวล์คุณจะเห็นว่าเขาอินกับเกมมากและแสดงเห็นถึงลักษณะบางอย่างของเจเกนคลับแต่เขาเป็นผู้จัดการทีมที่แตกต่างออกไปเจมี่กาลาเกอร์กล่าวและผมคิดว่าสิ่งที่แฟนๆลิเวอร์พูลกำลังสนุกนะตอนนี้คือเขาไม่พยายามเป็นคนอื่นหรือเล่นตามบทบาทใดๆเขาเป็นตัวของตัวเองเขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเจมี่กาลาเกอร์พูดถูกสล็อตทำได้ดีมากในการเป็นตัวของตัวเองและแทบจะตรงกันข้ามกับเชคกิ้งคลับในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่สโมสรในขณะที่เจมี่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้พลังอารมณ์ร่วมของแฟนๆลิเวอร์พูลสล็อตกลับพยายามทำให้ทุกอย่างดูสงบและไม่หวือหวาอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นเปลี่ยนไปในเกมพบกับเชลซีเมื่อกุนซือลิเวอร์พูลแสดงด้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงเวลาที่เจมี่กาลาเกอร์พูดถึงที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อเดวินยูเดสโดนใบเหลืองจากการปะทะไหล่กับเรนาโต้ไวเอกาแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่นูเดสจะหัวเสียกับการตัดสินแบบนี้แต่มันก็ค่อนข้างแปลกใจที่เห็นสล็อตคุกเข่าลงด้วยความโกรธเมื่อกล้องแพนไปที่เขาแสดงให้ถึงแพชชั่นและความมุ่งมั่นในชัยชนะแน่นอนว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่การแสดงออกถึงอารมณ์ร่วมแบบนี้นี่เองจะช่วยทำให้แฟนๆหลงรักอาร์เนอร์สล็อตมากยิ่งขึ้นด่วนเชลเลอร์เดือดนะครับจวก VAR ปฏิเสธจุดโทษลิเวอร์พูลชี้ซานเชสทำฟาวล์จนชัดเจนแม้เชลซีจะแพ้ลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ประเด็นร้อนหลังเกมกลับตกอยู่ถึงการตัดสินของ VAR ที่ปฏิเสธลูกจุดโทษครั้งที่2ของลิเวอร์พูลโดยอลันเชลเลอร์อดีตสุนัขทีมชาติอังกฤษได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อการตัดสินดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูของเชลซีทำฟาวล์เคอร์ติจอนจริงและควรเป็นจุดโทษเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังนำอยู่ 1-0 เคอร์ติจอนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะถูกโรเบิร์ตซานเชสพุ่งเข้ามาปะทะจนล้มลงผู้ตัดสินในสนามจอห์นบรูคชี้เป็นจุดโทษในทันทีแต่หลังจากการตรวจสอบ VR คำตัดสินก็ถูกเปลี่ยนไปทำให้ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสได้จุดโทษครั้งที่2โดยอลันเชลเลอร์นะครับวิเคราะห์จังหวะปัญหาดังกล่าวในรายการพอดแคสต์ The Red is Football ไว้ว่าบางครั้งการสัมผัสบอลไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฟาวถ้าคุณเข้าปะทะผู้เล่นจนล้มลงนั่นก็ถือว่าเป็นการทำฟาวได้ผมคิดว่ากรรมการในสนามตัดสินถูกต้องแล้วล่ะแต่ VR กลับเปลี่ยนคำตัดสินซึ่งผมแปลกใจมากเชลเลอร์ยังได้ยกตัวอย่างกรณีที่ผู้เล่นพุ่งล้มเพื่อเรียกจุดโทษโดยระบุว่าถ้าเป็นจังหวะที่ผู้เล่นพุ่งล้ม VR จะเข้ามาช่วยตัดสินได้อย่างรวดเร็วแต่ในกรณีนี้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นการฟาวล์ VR กลับไม่จุดโทษมันทำให้เกิดคำถามถึงความยุติธรรมในการตัดสินส่วนทางด้านแกลลี่นินิเกอร์พิธีกรร่วมรายการมีความเห็นที่แตกต่างออกไปโดยมองว่าจังหวะนั้นเป็นการประทะกันของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายและซานเชสผู้รักษาประตูไปถึงบอลก่อนจึงไม่ควรเป็นจุดโทษผมเข้าใจว่าทำไมแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงไม่พอใจแต่มุมมองของผมซานเชสพยายามเล่นบอลและเขาไปถึงบอลก่อนที่จะประทะกับเคอร์ติจอนลินิตก็กล่าว
อย่างไรก็ตามครับจะมีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับจังหวะจุดโทษดังกล่าวแต่การตัดสิน VR ก็ไม่ส่งผลต่อการแข่งขันลิเวอร์พูลยังคงคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-1 จากการทำประตูของโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเวอร์จิลฟันไดค์ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลที่มองว่าทีมของพวกเขาถูกเอาเปรียบจากการตัดสินของ VR ซึ่งสะท้อนเห็นถึงปัญหาความไม่สอดคล้องกันของการใช้งาน VR ที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงในวงการฟุตบอลอังกฤษนะฮะสื่อปูดลิเวอร์พูลเล็งคว้าปีกไบรตันเสริมแกล่งแนวรุกมีรายงานว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังจับตาสถานการณ์ของฟากุนโดบูนาน็อกเต้ปีกของไบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนนะครับดาวเตะในวัย19ปีนะทำผลงานอย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้ระหว่างการเล่นแบบยืนตัวกับเลสเตอร์ซิตี้และเขาก็ได้รับคำสนใจจากหลายสโมสรนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับจากฟิชเชอร์เจสระบุว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวบูนาน็อกเต้เช่นเดียวกับแมนซิตี้ซึ่งค่าตัวของเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรในช่วงเสมอหน้าและเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะยินดีที่จะจ่ายด้วยบางทีอาจสมเหตุสมผลที่หงแดงจะมองหาปีกตัวใหม่เนื่องจากพวกเขากำลังพิจารณาตัวแทนระยะยาวของโมซาลาซึ่งเหลือสัญญาในตินแอนฟิลด์ไม่ถึงปีเท่านั้นขณะเดียวกันไบรตันไม่เคยปฏิเสธถึงการปล่อยตัวนักเตะของสกันออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสมโดยลิเวอร์พูลเองก็เคยเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์มาจากไบรตันเมื่อปี2023นะครับต่างจากซาลิบาอดีตเปาชี้นะฮะอาราราบิโอโยโดนแค่ใบเหลืองถูกต้องแล้วไม่ดีนะครับซึ่งเป็นอดีตกรรมการชื่อดังในระดับพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าผู้ตัดสินจอห์นบรูคทำหน้าที่ถูกต้องแล้วที่แจกแค่ใบเหลืองให้กับโตซินอาราราบิโอโยกองหลังเชลซีที่ไปทำฟาวใส่ดิโก้โจต้าในเกมที่สิงห์โรออกไปแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ในช่วงนาทีที่6ของเกมในนัดดังกล่าวอาราบิโอโยไปดึงดิโก้โจต้ากองหน้าลิเวอร์พูลแถวกลางสนามโดยที่ตอนนั้นอาราบิโอโยถือเป็นแนวรับตัวสุดท้ายของทีมเยือนแล้วด้วยนะฮะหากไม่นับรวมผู้รักษาประตูทั้งนี้กรรมการจอห์นบรูคตัดสินใจแจกใบเหลืองให้กับอาราบิโอโยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนกังขาพอสมควรเพราะในเกมที่อาร์เซนอลแพ้ปอนมัตส์ 2-0 เมื่อ1วันก่อนนั้นครับวิลเลียมซาลิบากำลังอาร์เซนอลมีช็อตที่ทำฟาวล์คล้ายคลึงกับอาราบิโอโยจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทางด้านของไมดินอดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกกล่าวระหว่างการออกรายการกับสกายสปอร์ตสื่อกีฬาที่ดังของเกาะอังกฤษว่าสำหรับผลแล้วมันต่างจากกรณีของเกมเมื่อวานนี้อย่างชัดเจนจังหวะของเกมในวันนี้มันมีความไม่แน่นอนมากมายเกิดขึ้นหมายถึงดูมีโอกาสน้อยที่โจต้าจะหลุดเข้าไปลุ้นทำประตูบอลมันพุ่งออกไปที่ผู้กำกับเส้นที่อยู่ด้านข้างผมบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่21ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ